สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพวกเรา Music and Dance อยู่แล้วนะครับผมวันนี้พิเศษมากๆเลยครับเพราะผมอยู่กับเจ้า M Bullet รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่มีชื่อว่า Player Hub ครับผมซึ่งเจ้า M Bullet Player Hub ตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างจาก M ทั่วๆไปที่เวลาเราไปซื้อ M กีตาร์เพื่อที่จะมาฝึกเล่นสำหรับเป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกหรืออะไรเงี้ยนะครับเจ้า M Bullet เนี่ยจะให้ความเล็กกระทัดรัดมากๆเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าขนาดมันเท่ามือผมเองครับผมพกพาไปไหนได้สะดวกเอางี้ดีกว่าได้ทุกที่เลยก็ว่าได้ครับผมให้ขับกำลังเสียงอยู่ที่ประมาณ5วัตต์นะครับเหมาะกับการซ้อมอยู่ในห้องหรือแบบใครที่อยู่คอนโดหรือตามห้องพักเงียบๆนะครับเจ้าแอมตัวเนี้ยโคตรเหมาะมากๆเลยครับจริงๆมันจะอารมณ์เหมือนแบบว่า2 in 1นิดนึงนะเพราะว่ามันจะเป็นทั้งแอมแล้วก็เป็นทั้งเอฟเฟคในตัวเลยครับผมจะสังเกตได้ว่ามีไม่ว่าจะเป็นเสียงดีเลย์เสียงแตกเสียงคลีนก็จัดมาให้ครบจบในตัวเดียวเลยครับครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเจ้า M Bullet Player Hub ตัวนี้นะครับว่าจะมีเสียงที่ไพเราะแค่ไหนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเสียงคลีนกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเกณฑ์ที่เที่ยงนะประมาณเที่ยงเดี๋ยวจะลองปรับเพิ่มมาอีกหน่อยประมาณบ่าย3เกณฑ์ได้อยู่นะโหถือว่าใสกว้างวานแล้วก็กว้างมากๆเลยครับกับแอมตัวเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวลองปรับโทนดูสักนิดนึงเป็นบ่าย3ได้เสียงที่ดีขึ้นนะดีมากเลยนะครับใช่ๆกับแอมตัวเท่านี้ถือว่าเสียงใสกว้างวานมากๆเลยนะครับแต่ต่อไปลองเสียงดีเลย์กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองเบนไทม์อยู่ที่เที่ยงหมดนะเดี๋ยวผมจะลองเป็นเพิ่มเป็น3โมงทั้งหมดชัดอยู่นะถือว่าแจ่มเกินราคามากมากเลยนะครับใช่ใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงแตกของเจ้า Bullet Player Hub ตัวนี้ครับว่ามันจะจี๊ดจ๊าดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปลองฟังกันเลยครับผมจี๊ดจ๊าผมเล่นไม่ได้เด็กเอ้ยคนละจี๊ดจ๊าโอเคโอเคครับหนักแน่นนะครับถือว่าเป็นแอมขนาดเล็กที่ให้พลังเสียงที่ค่อนข้างหนักแน่นมากๆเลยนะครับกับราคาเพียงแค่ 3,900 บาทเพียงเท่านั้นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าเจ้า Bullet Player Hub ตัวนี้มีฟังก์ชันบลูทูธสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าเปิด backing track หรือซ้อมไปด้วยหรือเล่นเพลงพร้อมกันไปด้วยนะครับก็ทำให้แบบว่าซ้อมได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดแล้วเดี๋ยวให้พี่บอสลองเล่นนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าแอมรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Bullet นะครับ Bullet Player Hub เสียงดีไหมครับคุณบอสโอ้โหบอกเลยว่ามันมีครบจบที่เดียวนะไม่ว่าจะเป็นดีเลย์หรือว่าเป็นเสียงแตกเนี้ยเหมาะเลยอารมณ์แบบว่า2 in 1เลยนะครับและที่สำคัญมีบลูทูธด้วยใช่มีบลูทูธด้วยสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเปิดเพลงแล้วก็ซ้อมเล่นตามก็สะดวกมากเลยนะครับสบายราคาไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันประมาณเท่าไหร่นะคุณบอสโอ้โหอยู่ที่ประมาณ 3,900 เท่านั้นเองครับไม่แพงมาก
ล้วเจ้า Ambulet Player Hub ตัวนี้นะครับมีจะมีอะแดปเตอร์สายชาร์จให้ซึ่งชาร์จครั้งนึงเนี่ยจะใช้งานได้อยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมงครับก็แล้วแต่ความดังหรือความเบาที่เปิดนะครับผมใช่มันสามารถเอาไปข้างนอกได้นะคือชาร์จทีเดียวก็คือใช้ได้ยาวๆจบเลยงานเดียวจบๆคุณสามารถไปซ้อมข้างนอกได้ใช่เอาไปว่าไปที่นู่นที่นี่ต่างจังหวัดสบายเลยแล้วยังมีบลูทูธให้อีกนะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าเปิดเพลงหรือเปิด backing track ซ้อมไปด้วยแล้วก็เล่นตามไปด้วยก็ง่ายมากๆเลยครับผมสรุปแล้วคุ้มค่านะครับตัวนี้คุ้มครับ 3,900 เท่านั้นเองครับผมไม่แพงมากและ Ambulet Player Hub ตัวนี้นะครับก็ให้มาถึง3สีแล้วทีเดียวก็จะมีสีครีมนะครับที่อยู่ซ้ายมือผมแล้วก็สีเขียวตัวนี้ครับก็จะให้ความเป็นเขียวซิ่งๆหน่อยนะครับแล้วก็สีดำตัวนี้ก็ให้ความคุมโทนเข้าไปอีกนะครับผมก็ใครชอบสีไหนก็ลองเลือกกันได้เลยนะครับเจ้า Bullet Player Hub ตัวนี้นะครับก็มีให้ลองได้แล้วที่ Music Entrance ทุกสาขาเลยนะครับใครที่อยากลองเล่นลองเทสเสียงว่าอยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไงเนี่ยดังแค่ไหนเนี่ยก็มาลองเล่นได้เลยนะครับผมและใครที่อยากที่จะสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับทาง Music Entrance เราก็มีช่องทางเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada Music Entrance ทางเว็บไซต์ Music Entrance นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Shopee เราก็มีพร้อมบริการให้คุณครบทุกช่องทางเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับครับ